ผมว่าเขาต้องลงมาเปิดเซฟอ่ะเอ้าสะดุดสะดุดล้มไอ้มนุษย์นี่วิวิเกือบตายวิเซตใหญ่นะครับ2คนเลยน่าจะเซต5ทั้งคู่นะเนี่ยถึงเวลารวยแล้ว MB5 สำหรับใครนะครับที่อยากจะเติมเกม Arena Breakout นะครับผมขอแนะนำร้านนี้เลยนะ Listman Shop No 1เรื่องการเติมเกมนะครับไม่ว่าจะเป็นเซฟ4ช่อง6ช่อง Battle Pass หรือว่าเติม Arena Point เนี่ยก็มีให้บริการในราคาสุดคุ้มนะครับและถ้าเกิดว่าเติมผ่านเว็บไซต์เนี่ยก็ยังได้รับ Listman Coin ไปใช้ในการไปส่วนลดครั้งถัดไปด้วยหรือจะผ่อน 0% นาน10เดือนก็มีให้บริการเช่นกันนะครับและตอนนี้นะครับ Listman Shop มีกิจกรรมพิเศษนะครับ Lucky Coin Comeback ซีซั่นที่2นะครับใครที่อยากร่วมลุ้นรางวัลใหญ่อย่างมือถือเกมมิ่งPoco X6 Pro นะครับ Listman Shop จัดให้นะครับไปร่วมลุ้นรางวัลกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทาง LINE @Listman Shop Fanpage Facebook นะครับหรือว่าทางเว็บไซต์ listmanshop.com ไปดูรายละเอียดกันได้นะครับแล้วก็ไปร่วมลุ้นของรางวัลใหญ่กันนะครับรวมถึงของรางวัลอื่นก็มีด้วยนะครับอย่าลืมนะครับนึกจะเติมเกมนึกถึง Listman Shop No 1เรื่องการเติมเกมนะครับสวัสดีมนุษย์ทุกคนด้วยนะครับไปอยู่กันในเกม Arena Breakout จ้าทำเสียงกระลงปงทำไมวะเนี่ยวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวสกินใหม่ของ Sky L กันนะครับจริงๆตอนแรกว่าจะทำสกินรีวิว M14 เพราะว่าเราเล่นมินิไปแล้วก็เลยว่าจะเล่นปืนนี้บ้างนะครับคือสกินน่ะมันให้มาแค่นี้นะครับทุกคนก็คือไม่ได้มีสโคปหรืออะไรนะผมก็เลยจะเล่นสกาคนจนไปเลยถามว่าแนะนำไหมปืนนี้เอาจริงถ้าเกิดว่าสกาเนี่ยผมแนะนำให้เล่นระยะกลางใส่สโคปไกลดีกว่านะครับสโคป4สโคป3หรือไม่ก็เล่นระยะไกลไปเลยแบบสโคป6อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าปืนมันค่อนข้างที่จะลั่นช้าคือถ้าจะมายิงระยะใกล้เนี่ยสู้พวก M4H4 หรือว่าพวกฟออย่างเงี้ยไม่ได้ฟอถึงแม้จะยิงช้าก็จริงแต่ว่ามันกระสุนแรงนะเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่นแบบคนจนให้ดูซึ่งก็ไม่รู้จะยิงได้หรือเปล่าเอาเป็นว่ามารีวิวสกินแล้วกันถ้าเกิดว่าเราประกอบใหม่เลยราคามันจะสูงนะครับเนี่ยประมาณ 16,000-17,000 ผมแนะนำว่าให้ซื้อในตลาดไปเลยนะครับตลาดมันจะมีขายอยู่ประมาณ 8,000 9,000 10,000 ประมาณเนี้ยคือเริ่มต้นมันจะเป็นแบบนี้เลยหน้าตาจะคล้ายๆแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมมีอยู่แล้วนะอันนี้เดี๋ยวผมจะประกอบให้มันคล้ายๆกับในตัวสกินแล้วกันก็จะเป็นเซตประมาณนี้โอ้เท่อยู่นะเอาจริงคือเท่อยู่นะเนี่ยเซตนะครับที่ผมเอาเล่นก็คือเป็นเซตประหยัดเนี่ยมูลค่าเซตประมาณ 35,000 นะมีเกาะ4มีหมวกคนจนหรือว่าหมวกหนูท่อแหละที่หลายคนเล่นกันนะครับแล้วก็ปืนสกาที่แต่งตามสกินนะก็จะได้ประมาณนี้แล้วก็มียาแก้ปวดมีลิกถูกนะครับแล้วก็มีกระเป๋าถูกแล้วก็มีพวกยา300 400ยาหลอด5ยาแก้ปวดนะครับแล้วก็น้ํา2อันแล้วก็ผ่าตัดก็จะเป็นเซตประมาณนี้คือถ้าเกิดว่าเป็นเซตเกาะกับอะไรเงี้ยรวมกันมันจะประมาณ 30,000 กว่าแต่ถ้ารวมกระสุนแล้วก็ยาพวกนี้ด้วยนะครับจะอยู่ที่ประมาณบวกไปอีกประมาณ 35,000 ก็คือผมจะเอากระสุน5แม็กแรกไปนะครับเนี่ยผมจะเอาแม็กแรกเป็นกระสุน5นะครับทุกคนแล้วก็แม็กสำรองเป็นทั้ง A1 แล้วก็กระสุน5นะครับถามว่าทำไมก็เพราะว่าไอ้สกาเนี่ยมันระยะประชิดมันไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นก็ต้องทดแทนด้วยกระสุนที่มันแรงๆเนาะก็คิดซะว่ารีวิวสกินแล้วกันนะทุกคนถ้าเกิดว่ารอดก็ดีถ้าไม่รอดก็ไม่เป็นไรเนาะระยะไกลอีกแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่าคือเราไม่ได้เอาสโคปมามันจะชอบให้เกิดไกลๆนี่แหละไม่รู้จะยิงโดนหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันคลังแสงของเราไอ้ตรงนี้มันอะไรอ่ะห้องนิรภัยลับอันนี้มันเควสอะไรอ่ะเฮ้ยเควสกุญแจประตูน้ำหมายเลข2เอ้าอะตรงนี้มีครับข้างในยิงไปแล้วบอดมันส่องใครอ่ะมีคนหรือไงโหปั๊มน้ำมันมีเอาไงวะผมว่าเราลุยเลยดีกว่าต้องไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมีคนขโมยนะครับกุญแจมันจะอยู่ในบอดนะกุญแจขายได้แสนนึงเนี่ยปั๊มน้ำมันยิงกันแล้วแต่ว่าปั๊มน้ำมันเหรอเฮ้ยมีคนวิ่งโอ้โหยิงโดได้ไงวะไม่มีสโคปคนหรือเปล่าวะทำไมมันวิ่งตึมตำตึมตำอ่ะแป๊บนึงนะครับเช็คกระสุนก่อนผมเอา M995 อย่างที่บอกนะมาแม็ก1แล้วก็ A1 แม็ก1นะครับสลับกันใช้นะถ้ายิงคนเราก็ใช้995นะถ้ายิงบอดก็ A1 นะครับเนี่ยมันเสียงคนวิ่งปะเนี่ยข้างล่างอ่ะเฮ้ยทำไมเหมือนเขาจะวิ่งไปตรงกลางวะคนปะเนี่ยโอ้โหเล็งย่างจังเควสเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปไม่ทันอ่ะ
มันมีคนขโมยไปอ่ะเราเควสเราจะไม่ได้เลยนะทุกคนผมจะต้องไปต่อเลยไม่งั้นเดี๋ยวไอ้ปั๊มน้ำมันไม่รู้ว่าเขาวิ่งไปไอ้ตรงโรงพยาบาลยังนะไปแล้วเหรอเนี่ยมีศพอ่ะไม่แน่ใจนะครับว่าปั๊มน้ำมันเขาเข้าไปยังอุ้ยแอดดอปนี่ว่าแล้วบอดไอ้ตัวนั้นอยู่ไหนอุ้ยตัวนี้ปะเนี่ยน่าจะบอดอันนี้เนี่ยครับโอ้โหข้างในระเบิดแล้วครับมีใครเนียนปะเนี่ยเพื่อความชัวร์น่าจะเป็นบอทไอ้ตัวนี้แหละครับมีตัวเดียวละเนี่ยหน้าตาแปลกกว่าเพื่อนเลยถ้ามีมันต้องอยู่ในกระเป๋าไม่ก็หลีกนะครับนี่ไงได้แล้วทุกคนเก็บเลยอันนี้1แสนนะครับผมบอกก่อนอย่าเอาไปส่งเควสนะครับมันขายได้แสนนึงนะครับผมแนะนำว่าให้เก็บไว้หรือว่าเอาไปขายแต่ว่าผมจะขายนะผมมีอยู่แล้วดอกนึงดีกว่าได้ไอ้กาน้ำนะ4ช่องโอเคได้ยากระบอกเทอร์โมเดี๋ยวฟาร์มข้างในนี้นิดนึงแล้วเดี๋ยวไปเก็บศพได้หรือเปล่าไม่รู้นะครับศพไปอยู่ตรงกลางเลยอะโอเคอยู่ฝั่งเดียวกันเลยกำลังจะไปพอดีเสียงอะไรวะแป๊บนึงนะครับทุกคนเฮ้ยทำไมมันไม่มีเสียงบอทเลยรอบนี้แปลกๆข้างในเงียบไปแล้วนะครับไม่มีการดูดิบอทตรงนี้ไม่เกิดได้ไงวะผ่านมาตั้งเกือบ10นาทีแล้วนะเฮ้ยตกใจเนี่ยครับกุญแจที่ผมเก็บมาเมื่อกี้จากเควสอะคือเปิดห้องนี้นะมันมีคนปีนหรือเปล่าวะเนี่ยหอคอยทุกคนเนี่ยมีคนบอดคงไม่ใช่หรอกนะอุ้ยเจ๊อุ้ย nope. Nope. เอ้ายิงไม่ออกอะไรวะฟอร์หรือเปล่าก็ไม่รู้ครับแล้วระเบิดเราก็ไม่มีด้วยนะไหนตีปั๊มน้ำมันแน่เลยอ่ะอุ้ยมันมีระเบิดนี่ฝนมันโยนแม่นด้วยว่ะโอ้โหไม่รอดไม่รอดแล้วครับเอาดิ M995 นะเฮ้ยไอ้มนุษย์เฮ้ยกูวิ่งหนีผมไปเนี่ยเหมือนวิ่งไปเลยอ่ะมันดักแน่เลยครับไอ้คนนี้มันแม่นว่ะผมว่าเขาดักเนี่ยเขานั่งดักผมไม่มุมใดก็มุมหนึ่งอ่ะจะปั๊มยาก็ไม่กล้ามันมีระเบิดอีกลูกเนี่ยคือผมรู้ครับสเต็ปแล้วเขาก็มาดักเนี่ยผมรู้เลยแล้วผมก็เลยแบบจะวิ่งตามเพื่อที่จะได้แบบเคลียร์แล้วแบบกลับไปนอนนะเพื่อที่จะปั๊มยาสักหน่อยนึงถ้าเขาวิ่งมาใส่ผมจะได้ยิงปรากฏว่าเขามีระเบิดอีกลูกครับโอ้โหอันนี้ผิดแผนอ๋อไม่ใช่ฟอร์ครับทุกคนเป็น MDR ว่ะกับ MP5 แล้วเมื่อกี้เสียงมันเหมือนฟอร์เลยวะเอ้าฝั่งนู้นเฮ้ยมันยังไม่มีคนกดฝั่งนี้หรอหรือว่าไงเนี่ยเจ๊เอ้ายังไม่กดจริงด้วยอันนี้น่าจะบอดนะครับเนี่ยฝั่งนู้นเข้าไปแล้วอ่ะน่าจะเข้าแบบก่อเราอยู่แล้วล่ะบอดอีลิทเกิร์นะครับอย่าบอกว่าของแดงจะออกนะเตรียมเลยวันนี้เฮ้ยมีลูกซองด้วยเหรอมีคนใช้ไซก้าทุกคนไซก้าคนหรือเปล่าหรือว่าของบอดเนี่ยมีคนวิ่งมาเซฟนะได้ยินปะตึบมาดับผมไปเนี่ยเก็บตัวครับพร้อมเลยผมวิ่งพร้อมบวกละบอดหันไปทางนู้นเขาวิ่งไปนู่นหรือเปล่าฉีกเลยแล้วกันทำไมบอดมันหันไปประตูวะมันมีคนข้างบนไปเนี่ยข้างล่างอุ้ยไอ้บอดข้างล่างมีเสียงผมว่าแล้วโอ้โหแล้วผมยิงหมดแม็กบอดไอเวนนึกว่าคนอุ้ยก๊อกเหรอก๊อกหนูเวกเตอร์ไม่รู้ครับข้างล่างอุ้ยโอ้โหบอดแล้วมันยิงแต่เราด้วยนะไอ้ลูกซองไปไหนวะตัวลูกซองอ่ะมาแล้วครับเซฟเปิดไปแล้วเนียนปะเนี่ยอยู่ในห้องหรือเปล่าวะอุ้ย
ป๊บนึงครับจอดเนื้ออย่างนี้เวกเตอร์หรือว่าก๊อกวะเมื่อกี้มันเวกเตอร์นะไม่แน่ใจนะครับปืนอะไรไม่รู้เกือบตายโอ้โหแล้วปาถือก็พาตัด3แล้วอ่ะแค่นี้ก็จะยาก็จะหมดกระสุนก็จะหมดเข้าเวกเตอร์มาแต่ว่าเขาเอาปืนบอดมายิงนะครับเดี๋ยวนะเมื่อกี้มันมีเสียงคนเปิดประตูมาไม่ใช่หรอวะเฮ้ยทำไมมันเงียบวะทุกคนผมว่าผมเดินๆอยู่ผมล่วงแน่เลยมันมีเสียงข้างบนนะโอ้โหบอดหมดละระเบิดว่าเราขึ้นไปดูดีกว่าไอตัวลูกซองไปไหนก็ไม่รู้ครับเฮ้ยนี่อะไรตัวลูกซองโอ้โหบอดหาตั้งนานสรุปมันไม่ใช่คนมันเป็นบอดเว้ยแล้วยิงโคตรแรงอ่ะคือผมมันขึ้นสโคปช้าไงเมื่อกี้เนี่ยมันคนวิ่งอยู่ข้างในอ่ะมันจะกดสวิตช์หรออุ้ยโอ้โหพลาดอุ้ยเกือบตายอุ้ยเซตใหญ่นะครับ2คนเลยน่าจะเซต5ทั้งคู่นะเนี่ยเอาแล้วถึงเวลารวยแล้ว MD5 ก็สูญเหลือเท่าไหร่แล้วเนี่ยเอาฟอร์เขามาเล่นดีกว่านะไอ้ศพคนเมื่อกี้ก็ P90 กับเซต5เหมือนกันนะครับเขาไปฟาร์มาแบบเขาไปไล่ฟาร์มานะครับอุ้ยเอาละไอ้ข้างนอกมันมาว่ะมันไม่ยอมออกหรอเอาแล้วไงนี่ของแบบอุ้ยกำลังจะบอกว่าได้ของท้องไอ้ข้างนอกมาแล้วครับตอนนี้เอามาจัดการข้างนอกแล้วเฮ้ยไม่ให้เราออกหรอเพื่อนต่างคนต่างออกดิมาดิมีฟอร์เลยผมยังไม่ได้ไปเก็บอีกศพนึงเลยอะเฮ้ยสโมคเทอร์มอลผมไม่รู้ว่าเขาได้ยินเสียงผมถ้าผมโดนกระเป๋าเขาจะได้ยินเสียงเราปะวะ2หรือ3คนไม่รู้อะแต่วิ่งแบบติดกันเลยทุกคนไม่แยกกันเลยอะแล้วมันมีระเบิดด้วยนะมันโยระเบิดเช็คตอนที่วิ่งเข้ามาด้วยนะผมว่าไอ้ตี้นี้ตึงเนี่ยเซต5แน่นอนนะครับเพราะว่าเราเจอเซต5 2คนอ่ะแสดงว่ามันต้องมีคนที่เซตใกล้ๆกันน่ะมาละมาละเพราะว่าเขาจะขึ้นฝั่งนี้หรอเขาจะได้ยินเสียงตอนที่เรากินไอ้นี่มั้ยคือถ้าได้ยินเสียงนี้ก็แบบมึงใส่หูฟังอะไรวะเพื่อนไม่น่าจะใช่ GS2 แล้วนะเนี่ยเหมือนเขาหาผมอยู่เขารู้ว่าต้องมีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้กดสวิตช์ออกวิ่งไปไหนวะวิ่งไฟฉายด้วยชิบหายแล้วรอดักเลยครับเดี๋ยวเขาต้องวิ่งขึ้นมาแล้วแหละมาละผมต้องยิงสักคนหนึ่งอะเฮ้ยไม่ตายก่อหกเหรอไม่ทำไมโดนฟอร์เราไม่ตายมันหมวกโขไม่ให้โอกาสเราชุบเลยเพื่อน เดี๋ยวผมยิงโดนแขนเหรอวะแต่ว่าผมใจร้อนไปครับช็อตนี้คือผมกะเซอร์ไพรส์คนแรกเสร็จแล้วผมจะโยระเบิดไงแต่เขาวิ่งมาติดกันอะผมก็เลยแบบอยากจะยิงต่อผมว่าฟอร์มันน่าจะล้มได้อะอันนี้เขาหมวกโขพับจีนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าเกาะโขพับจีหรือเปล่าอู๋น่าจะสองคนสุดท้ายมั้งเนี่ยเนี่ยพอผมยิงคนนี้ได้เสร็จเร็วผมก็กะต่อเอาปืนนี้ยิงผมอะปืนนี้มันจ่อก่อแรงนะครับก่อ5คือแตกเลยอะเฮ้ยโดนอะไรวะแต่ผมมั่นใจว่าเรายิงโดน 3-4 นัดนะไม่น่าจะหรือว่าโดนแขนนะเมื่อกี้รีเพย์มันโดนแขนอะโอ้โหผมโดนเกาะ2ทีตายปืนนี้โคตรแรงครับจ่อ4เองเหรอ ใส่หมวก6ด้วยนะเอ้าก่อ5เองนี่หว่านึกว่าก่อ6โอ้โหยิงผมยิงโดนอก3นัดไม่เข้าครับเข้านัดสุดท้ายนัดเดียวนะครับเนี่ยเห็นปะโอ้เสียดายน่าจะคนสุดท้ายแล้วด้วยครับเกือบรวยครับ MP5 อย่าผมเคยโดนยิงมาแล้วไอ้ตรงเรดาร์มันยิงเรามาตอนในไลฟ์นี่ผมโดนมาแล้วนะครับแบบตายเลยอะเอ้ยมันมีคนเข้ามาแล้วเหรอทำไมบอดมันหันไปทางประตูฝั่งนู้นวะไปเปิดเซฟให้ทุกคนดูหน่อยแล้วกันยังไม่ได้เปิดเลยนะครับขอให้พลังของแดงสถิตอยู่กับเจ้า nope. โอ้นี่ว่าสิงโตทำไมออดยังดังอยู่ใครคนกดประตูอะไรเล่นไปเนี่ย
เฮ้ยทุกคนมันมีคนเข้ามาทางเราเนี่ยมันเข้ามาทางประตูผมไอ้มนุษย์นี่เอาละน่าจะสองตี้ยิงกันนะเนี่ยข้างนอกก็มีด้วยผมว่าเขาต้องลงมาเปิดเซฟอ่ะเอาสะดุดล้มไอ้มนุษย์นี่จิ้มหัวขอติ่มหน่อยแล้วกันนะครับเสียดายไอ้ตอนรอบที่จะรวยตอนนั้นอะตีนอกมาละเพื่อนเขาดักละผมว่าเพื่อนเขาดักละไม่ลงมาเลยเราตีใหม่เข้ามาแล้วใช่ไหมเนี่ยไอ้นาที40เนี่ยเดี๋ยวไปขึ้นอีกฝั่งหนึ่งได้ไหมผมว่าเราขึ้นไปแจมได้นะตอนที่เขายิงกันนั่นไงผมว่าแล้วเพราะมันจะต้องมีอีกตีหนึ่งยิงกันไงเฮ้ยเปิดประตูเอ้าชั้นหนึ่งเหรออะไรวะไม่มีคนวิ่งมาเขารู้ว่ะทุกคนอะไรอ่ะยิงไม่โดนได้ไงมันติดอะไรอ่ะหน้าต่างเหรอวิ โดนสไนเอ็ม10เหรอใครเขา M10 เข้ามาเล่นข้างในวะเนี่ยโอ้โหหมดยังวะเนี่ยเหลือแต่ชื่อ M10 จริงด้วยครับนี่มันแบบคอนเทนต์นะเนี่ยคอนเทนต์ครีเอเตอร์อันนี้น่าจะกระเป๋าจากบอร์ดนะดูจากสัญลักษณ์พอดีเลยเรากำลังหากระเป๋าพอดีมีคนบอกว่าที่เนี่ยดอก T7 หรือไม่ก็ T1 mod นะครับซึ่งผมไม่เห็นจะเคยได้เลยนะอุ้ยกระสุน4ไม่น่าจะแพงเท่าไหร่วะเก็บไปก่อนแล้วกันนะครับขอเลยครับ T1 mod มีคนบอกว่าออกดีมากนะตรงนี้ Nope ชุบเฮ้ยมันมีเสียงวิ่งฝั่งนี้นะทุกคนหรือว่าบอทวะโหแต่ว่าเงียบมากครับโหเนียนแล้วล่ะมาลุ้นเซฟกันนะครับ 200,000 นะครับกุญแจดอกนี้กุญแจเหล้านี่อย่างแพงนะ 200,000 ขอหน่อยครับพี่รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ของแดงของทองไม่ออกเลยนะ ในเซฟอ๋อเรียบร้อยเอาบอทมันหันไปทางนู้นเนี่ยวิ่งศพคนด้วยครับWhat is that? อะไรอ่ะ มันมีใครนอนเนียนหรือเปล่าวะเจ๊ทำไมศพปิดกอวิ่งนี่ศพคนเดี๋ยวอย่าบอกว่าเขาโดนบอทยิงตายนะบอทร้องทำไมมีคนหรือไงเฮ้ยเอาใจเฮ้ย มีคน ผมได้ยินเสียงอยู่ครับแต่ว่าตอนแรกอ่ะคือบอร์ดมันหันไปทางนู้นไงไอตอนที่เรายิงอ่ะผมว่าแล้วไอ้มนุษย์โอ้ my god มันยังไม่หมดมีศพข้างนอกด้วยครับเขาอะไรยิงผมเมื่อกี้เหมือนปืนอ๋อ M16 เหรอโอ้กระสุนเขาหมดครับโอ้โหถึงว่าทำไมเขายิงผมไม่ตายนะแล้วทำไมเขาไม่เอา RPK ยิงเราอ่ะอันนี้ถือว่าโชคดีนะผมมีดวงเพราะว่าผมมั่นใจว่าผมเนี่ยยิงเขาช้ามากนะครับคือผมไม่รู้ว่ามันอยู่มุมนั้นแหละเออเนี่ยกระสุนเขาหมดนะครับ M16 ถ้าเขา RPK ยิงผมบอกว่าผมตายละเสร็จเลยเจ้ามนุษย์เอ้ามีคนกดสวิตช์1:40คืออะไรวะเดี๋ยวสวิตช์1:40มันกดด้วยเหรอไม่ใช่ละอันนี้มันกดออกเนี่ยมีรอยเท้าไปแล้วครับไปตามล่ามนุษย์กันเราจะไม่ให้เขาวิ่งไปละ nope. เอ้าล็อกนี่ว่าโอ้เรียบร้อยโอเคไปไม่ไปแล้วครับทั้งนั้นแอนนอตี้ไอ้บอทมาร้องอะไรไม่ไปละเปิดเซฟต่อตอนแรกผมรู้ว่าเขาเปิดสวิตช์ไอ้ฝั่งนี้เขากดสวิตช์ออกไปแล้วครับประตูเราไม่ได้เปิดวิ่งไปไม่น่าจะดีนะไม่มีระเบิดละมนุษย์กันทุกคน
อันสุดท้ายแล้วนะคือทำไม่ได้โอ้รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ดวงไม่ค่อยดีแล้วครับอาจจะไม่ค่อยคุ้มป่ะ MDR เริ่มต้นรู้สึกมันจะ 20,000 นะถ้าผมจำไม่ผิด 20,000 ก็ 40,000 นะครับ2กระบอกเอาสกาโอเคไม่เป็นไรสกามันแค่หมื่นเดียวนะครับอ่ะเอาไปอย่างน้อยได้ 40,000 2กระบอกอีก 40,000ไอ้เก็บเสียงอ่ะน่าจะแพงอยู่เก็บเสียงซับของพวกปืนแบบเนี้ยมันแพงอยู่นะโอ้โหขอของดีๆเลยครับพี่โอ้ยบอสคนเราไม่ได้ออกไปตามนะผมไม่มีระเบิดเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้อะไรบ้างนะครับอันนี้คือกรอบมันแตกผมไม่ได้สับมานะลืม มาดูกันว่าได้อะไรบ้าง ก็เต็มละจริงๆมันก็เต็มละแต่จะไม่ค่อยมีของแพงมากนะครับก็อย่างที่บอกมันไม่เจอเซตใหญ่เหมือนตอนที่เล่นใน B5 ตอนนั้นนะมาดูกัน 300,000 นะครับก็ยังดีแล้วบอดมันยิงใครอ่ะหุ้ยหมวกเทอร์โมเดี๋ยวมีอีกปะเนี่ยถึงว่าทำไมบอดยิงใครนะครับตอนแรกฝั่งนู้นวิ่งไปแล้วเนี่ยมีคนอยู่ข้างบนอุ้ยอีเวกเตอร์นะฮะข้างบนนี้ตีเขาแน่นอนนะครับเพื่อนนายโดนกำจัดแล้วเจ้ามนุษย์เฮ้ยผมไม่ได้ยินเสียงเขาเปิดประตูแล้วคือเขาวิ่งออกไปจะยิงเราแล้วอ่ะโหแล้วดูข้างในยิงนะครับไอ้บอดมันร้องอย่างนี้แสดงว่ามันมีคนวิ่งผ่านได้เลยทุกคนเนี่ยมันปืนอะไรจิบ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 อ่ะเอ31เหรอเฮ้ยใครยิงอะไรวะเสียงอ่อนมันฝั่งไหนเนี่ยนาทีหรือว่านาที40ผมงงไปหมดแล้วครับเสียงโอ้ยบอดทำไมฝั่งนี้เงียบจังฝั่งนู้นยิงกันไม่เป็นไรครับทำไมเราเข้ามาแล้วเงียบกินกันเสร็จแล้วใช่ไหมเนี่ยเหมือนเสียงข้างนอกอยู่เลยนะเมื่อกี้มีคนวิ่งมานะครับเฮ้ยไอคนนี้เขาไปยิงนี่มาแน่เลยอะไอตรงเนินเขาไงทุกคนเฮ้ยเหมือนเขารู้อะอุ้ยไม่โดนอ้าวตายเลยเดี๋ยวแสดงว่าผมยิงโดนเหรอนี่น่าจะบอดนะครับไม่น่าจะมีแล้วนะเมื่อกี้แสดงว่าผมยิงโดนนะผมยิงขาเขาอีกทีนึงตายเลยถ้ายิงขาตายโอ้ว้าวกระสุนได้วันหมดเลยนะครับโอเคคุ้มละรอบนี้เดี๋ยวค่อยกลับมาเอา M4 นะครับทุกคนเพราะว่าเราเนี่ย M4 มันแต่งแพงกว่าสกาเราอยู่แล้วสกาเราหมื่นเดียวอะ M4 30,000ยังไงก็ต้องเอาไปนะถึงจะไม่ใช่แต่งเต็มโอ้โหโอ้โหกระสุนอุ้ยกระสุน3ก็จริงนะครับแต่ว่าเยอะอยู่นะกระสุน M855นี่ขายได้อยู่นะครับเบ็ดละ170-180ดำเพียบเลยโหแล้วทำไมเขาพกผ่าตัดสายข่าวมาเต็มเลยอะคนนี้แสดงว่าเขายิงข้างนอกมานะไอ้ตรงเนินเกิดอ่ะข้างนอกเดี๋ยวเราไปดูศพอื่นนะครับผมว่าน่าจะมีเขาน่าจะไปค้นศพมาแล้วก็วิ่งเข้ามาเดี๋ยวกำลังเลือกมันกดสวิตช์ตอนไหนอ่ะ ผมกำลังจะเก็บปืนเลยผมยังไม่ได้ยินเสียงสวิตช์ B1 หรือว่าไอ้สวิตช์เรือดำน้ำเลยนะครับออกไปแล้วนะครับทุกคนตอนนี้คนหมดแล้วนะเนี่ยปิง12เฮ้ยอันนี้คือไม่รู้จริงคือผมวิ่งไปข้างนอกอ่ะไปดูศพมาไงแล้วพอกลับมาจะมาเก็บฟอร์เอาแล้วเซฟเปิดไปยังมีศพคนนะครับศพฟรีหมดแล้วนะเหลือแต่ข้างในเดี๋ยวไปดูก่อนว่าจะมีอะไรไหมถ้าไม่มีอะไรก็ขอสิงโตได้ไหมรู้สึกว่าช่วงหลังๆคลิปผมไม่เจอของทองของแดงมีอะไรปะปืนเปิลอะไรก็ไม่ออกเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปเอา M4 แล้วกันนะครับหมดแล้วนะครับศพมันมีแค่4ศพอ่ะ
ผมยิงไปแค่3ป่ะคือมันมีอยู่5ศพนะแต่ว่ามันคนเขาเก็บไปหมดแล้วนะครับ M4 นี้เหมือนทายไม่ค่อยแพงป่ะเนี่ยโอเคไม่มีอะไรละฟอร์แต่งดีไม่น่าจะมีคนแล้วนะครับปิงขนาดนี้คือไม่มีแล้วล่ะคลังแสงมันไม่มีตัวแฝงไงเพราะฉะนั้นก็สบายใจได้ปิงก็จะไม่ค่อยเด้งกลับมานอกจากจะบอดเยอะพอดีปะกระเป๋ายังเหลืออยู่นะประมาณ7ช่องปะแค่นี้แหละนะครับมีศพอะไรเหลืออีกปะเนี่ยไม่มีนะเอ้าไอ้บอดมันหม่งระเบิด What?ก่อนมันมงระเบิดผมอะโอ้โหแล้วลืมว่ะกระสุน A1 ชิบหายจุ๊มนุษย์ไปแล้วครับดูหนึ่งวิ่งมาแล้วมาลืมกันแล้วพอเราปั๊มยาเห็นไหมไอ้มนุษย์บอดสวิสกาด้วยครับเอาไปเล่นต่อได้ปะเนี่ยอันนี้มันจะเป็นกระสุนแค่3นะถ้าเป็นด่าน 30,000 เอาเท่าที่ได้ครับทุกอย่างมีค่าทุกอย่างมีค่ามีอะไรไหม power bankเอาจริงผมว่าผมน่าจะถอดไอ้สกาของเรามานะเนี่ยแต่มันก็ไม่แพงครับแค่หมื่นเดียวก็เลยทิ้งไปโอ้โหเวลาแล้วแบบ 400,000 โอ้โหต้นทุนเราประมาณ30,000กว่านะครับถ้ารวมยากับกระสุนก็ประมาณ 60,000 นี่กำไรเกือบ7เท่าเลยนะ ใช่ไหมกำไรเกือบ 6-7 เท่าอ่ะก็ถือว่าได้อยู่นะครับสำหรับสกาคนจน